คลิปที่น่าชื่นชมอย่างมากนะครับหลายคนบอกว่าน้ำใจยิ่งให้จะยิ่งได้ครับหนุ่มคนนี้ครับขับรถกระบะนะครับอยู่บนถนนครับวิ่งเลนขวาสุดเลยตอนแรกนะครับก็บอกแต่เขาเห็นรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งครับไม่ได้ขับครับเข็นนะครับเข็นอยู่ข้างทางครับคุณป้าท่านนี้ครับเข็นรถมอเตอร์ไซค์น่าจะรถเสียหรือมีปัญหาใดๆสักอย่างนะครับก็ตัดสินใจตีไฟเลี้ยวเข้าซ้ายครับแน่นอนว่าไม่ทันแล้วเพราะว่าตอนแรกเขาวิ่งขวาค่อยๆถอยหลังกลับมาครับนี่ถอยหลังกลับมานะครับในคลิปนี้นะครับอยู่ใน TikTok ก็มีการนำมาลงครับเขาบอกว่าไม่เข้าใจว่าทำไมน้ำใจคนไทยแม่งไม่มีกันเลยวะป้าแกเข็นรถมาตั้งแต่สะพานใกล้ๆที่มองเห็นนี่นะครับเขาบอกว่าป้าเนี่ยตอนแรกเนี่ยวิ่งขวานะหมายถึงว่าคนขับรถกระบะเนี่ยวิ่งขวานะครับแล้วก็เห็นป้าพอดีหันมามองเห็นรถป้าเนี่ยรถป้าน้ำมันหมดครับมอไซค์รถราต่างๆก็วิ่งผ่านกันไปมาทำไมไม่มีใครหยุดถามป้าแกหน่อยสุดท้ายคนขับรถกระบะคันนี้ทำยังไงไปดูคลิปครับน้ำใจงามมากนะครับหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับชาวเน็ตชาวโซเชียลเนี่ยก็เข้ามาชื่นชมนะครับในความมีน้ำใจและก็ความน่ารักของพี่ผู้ชายคนนี้ที่ขับรถกระบะนะครับจนกระทั่งคุณป้าเนี่ยอวยพรบอกเลยนะครับว่าขอให้รวยๆนะนี่นะครับก็แน่นอนว่าชาวเน็ตชื่นชมนะครับน้ำใจงามนะครับนี่ครับใครที่เห็นคลิปนี้นะครับหรือว่ารู้จักพี่ผู้ชายคนนี้เนี่ยก็ต้องฝากคำชื่นชมไปด้วยครับ